วันใดวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดับทีวีแล้วจะเสียไปทำไมหากวันใดวันหนึ่งแล้วใส ใครเนาะจะมาต่อให้สักทีหนึ่งนี่มีนักแต่งพรงแต่งเพลงเมื่อกี้แบบนี้ก็อยากจะได้เหมือนกันนะรู้แต่ว่าวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีแก้วงามอยู่ในมือนะรู้แต่ทางด้านนั้นก็อ่ะโอกาสครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าสไตล์เดิมใช่เปล่ารู้นะผิดแผกจากเดิมมั้งนะก็ผิดเฉพาะเงื่อนไขของเวลาเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้กับวินาทีนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจ้านี่แหละเรียกว่ากฎการเปลี่ยนแปลงครับไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนยกเว้นมันมีกฎกฎพระไตรลักษณ์อยู่คำหนึ่งทุกครั้งอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตามีคนพูดอย่างนั้นนะใดๆทั้งมวลนั้นล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งสิ้นฟังกันมาเยอะฟังกันมานานจนหูหย่อนหูยานกันมาเยอะเอาเข้าจริงแล้วก็ได้แค่ภาษาเพื่อจำสืบกันมากี่ร้อยกี่พันกันปีแล้วก็ไม่รู้หรอกนะเพราะฉะนั้นนาทีนี้คำว่าอนัตตานอกจากจะบอกว่าเป็นภาษาแล้วมันก็ยังมีภาวะที่บ่งชี้ให้รู้ว่าอนัตตามันคืออะไรนะครับ นาทีนี้ลุงออกบอกไว้ว่าคำว่าอนัตตานั้นคือค่าคงที่แปลว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่มีจุดเริ่มต้นหาสุดหาจุดสิ้นสุดไม่เจอแถมยังทำลายไม่ได้ด้วยนั่นแหละครับความหมายของคำว่าอนัตตานะครับก็ลองจำภาษาไว้เล่นๆหน่อยเผื่อมันจะเข้า มันมีทั้งหมด5รูที่มันจะเข้าไปได้นะครับรูหูรูตารูจมูกรูดูอะไรรูปากอะรูลิ้นนะแล้วก็รูสัมผัสสัมผัสยังมีสัมผัสนอกสัมผัสในนะโยมเอ้ยเอ้าใครคิดได้บ้างสัมผัสนอกมันพอจะรู้ได้หรอกแต่สัมผัสในนั้นแล้วไซใครจะรู้ได้โดยง่ายได้มีบ่โอ้ไปคิดกันสัมผัสในนะถือเป็นการบ้านแล้วตรงนั้นนะครับคนไหนหาเจอแล้วบอกไปนะสัมผัสนอกเป็นจังไดสัมผัสในเป็นจังไดสัมผัสนอกเป็นเช่นนั้นสัมผัสในเป็นเช่นนี้อ๋อไปด้วยกันได้เงี้ยประมาณนั้นนะครับเอาล่ะกลับมาถึงเนื้อหาสาระวันนี้จะเล่าสู่กันฟังพอดีไปงัดเซฟมาไม่รู้ดูถูกข้างหรือไม่ตีลังกาซะเลยตีลังกาเฉย
ดูเอามันถูกทางดีกว่าตีหลังกราบขาอีหยังน้อนี่อะไรเด้อดูให้หมดด้วยดูทางแนวตั้งแนวราบแนวราบดูแบบไหนแนวราบดูแบบนี้นี่แนวตั้งดูแบบนี้โอเคไหมเอาล่ะที่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าในนี้นะฮะมีผู้คนเขาใช้คำว่าวิจัยพบภูมิแพ้ทำให้ประชากรของโลกป่วยกันไปทั้งครึ่งโลกโอ้ตายแล้วอยู่ไงกันวะเนี่ยมันอยู่ไงกันเนาะประชากรของโลกเนี่ยมัน 8,000 ล้านคนแล้วกันเลขมันต้องประมาณ 4,000 ล้านคนฉะนั้นไอ้คำว่าภูมิแพ้เนี่ยจะไปต่อได้ไหมเนี่ยมันปัญหาเนี่ยฟังให้ดีนะครับว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดคำว่าภูมิแพ้เนี่ยลองดูเนื้อหาสานะข้อมูลลุงออกบอกว่าเป็น database ของลุงออกนะครับส่วนข้อมูลของผู้อื่นเขาเช่นข้อมูลทางด้านการแพทย์แผนตะวันตกจับยกว่าบ้านเราเรียกว่าแผนปัจจุบัน database ของการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นเขาจะว่าจังไดdatabase ของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่างลุงงอกนี่แหละตีค่าสวัสดิ์ธรรมดากับ database ผู้คนที่มีความรู้มากมายมหาศาลนั้นมันเป็นยังไงกันแล้วถ้าหากว่า database อีกอย่างนึงถ้า database ของพระอรหันต์น่ะมันจะเป็นยังไงกันแล้วถ้าหากว่าเป็น database ของพระพุทธเจ้าอะไรทีเดียวหรือ database ของพระศาสดาจะรวบอะไรไว้บ้างลองไปกันช้าๆนะครับเผื่อว่าพอจะจับช่องทางกันได้ผมว่าสิ่งที่ลุงออกจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มีแต่มนุษย์โลกใบนี้เท่านั้นจะรู้และเข้าใจได้นะครับส่วนมนุษย์ต่างดาวจบข่าวเลยไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้เลยมนุษย์ต่างดาวไม่ว่าจะเป็นดาวดวงไหนๆก็เถอะนะไม่รู้แน่ๆด้วยนะมั้ยเพราะฉะนั้นเราไม่คุยเรื่องมนุษย์ต่างดาวเราคุยเรื่องมนุษย์โลกใบนี้ดีมั้ยครับเอาล่ะเรื่องของโรคภูมิแพ้เป็นโรคอีกแล้วภูมิแพ้เนี่ยโอ้เรื่องของโรคภูมิแพ้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการประชุมแพทย์จากทั่วโลกช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโอ้ข้อมูลจากทีมนักวิจัยสถาบัน King College มหาวิทยาลัยลอนดอนแห่งอังกฤษอังกฤษแล้วงานเนี้ยระบุว่าแนวโน้มของผู้เป็นโรคภูมิแพ้มีภาษาไม่มีวรรณยุกต์กำกับอีกลุงหอก็แย่แล้วแบบเนี้ยอัลเลอร์จีลิ้นมันไม่ไปผิดเกินผิดที่โอเคนะแนวโน้มของผู้เป็นโรคภูมิแพ้อัลเลอร์จีทั่วโลกเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในประเทศแถบตะวันตกตะวันตกนะคาดว่าคร่าวๆถึง 40% ของประชากรโลกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้นะโอ้โหตายเหนื่อยแทนนะพี่เนาะในบ้านท่านมีไหมครับที่เขาว่าโรคภูมิแพ้นั่น
มีไหมครับในหมู่บ้านท่านมีไหมครับในตำบลที่ท่านอยู่มีไหมครับชุมชนที่ท่านอยู่มีหรือเปล่าครับโรคภูมิแพ้เนี่ย นะฮะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดเอาแล้วจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หาแมวที่ไหนวะเนี่ยงั้นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หากาบหอยที่ไหนทั้งนั้นน่ะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเหตุใดอัตราการเป็นโรคภูมิแพ้จึงเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็เชื่อว่าโรคภูมิแพ้มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมเห็นไหมลงกรรมอีกแล้วเข้าวัดก็เรื่องกรรมออกจากวัดไปหาแพทย์ก็เรื่องกรรมอีกแล้วจะไปต่อได้ไหมเนี่ยไม่ทราบว่าเข้าสุรามัสยิดหรือเข้าโบสถ์วิหารใดมีกรรมหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามีแต่บาปกับบุญอย่างนี้เป็นต้นไปเรื่อยๆถ้างั้นนะมาลงพันธุกรรมนะไปทางวัดก็บอกเอ้าอะไรกรรมเป็นตัวชะงักชะนักแล้วเนี่ยใดๆก็หนีกรรมไม่พ้นใดๆก็ตกอยู่ห้วงแห่งกรรมไม่ว่าจากอดีตกรรมปัจจุบันกรรมไปสู่อนาคตกรรมถ้าไม่หมดกรรมมันก็วนอยู่นั่นแหละรอบแล้วรอบเล่า 2,600 กว่าปีมาแล้วก็ไม่มีคำว่าหมดกรรมแล้วจะพูดมันไปทำไมทั้งนั้นเรื่องกรรมก็ยอมรับเอาซะใส่เข่งไว้หนึ่งเข่งโยนไว้ข้างหลังกรรมไปไกลคำว่ากรรมยอมรับโดยดุษฎีไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากจับใส่ถุงดำซะมัดให้เรียบร้อยโยนไปข้างหลังไปนี่ไปใกล้กรรมเมื่อกรรมนี้ไปทางนู้นแล้วก็มาสู่ความเข้าใจกันใหม่ไม่ดีก็ได้ผมมันเข้าท่าดีเหมือนกันนะแบกแต่กรรมเดี๋ยวก็มีคนเอากรรมมาเป็นเครื่องมืออีกแล้วในการหาหนู่นหานี่หานั่นสารพัดที่จะดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากกรรมรู้จักกับลุงงอกแล้วใส่ถุงดำผูกติดให้แน่นโยนไว้ข้างหลังให้จบข่าวไปเลยให้มันสิ้นสงสัยไปเลย ในวงการแพทย์ทั่วโลกทราบกันดีว่าโรคภูมิแพ้รักษาไม่หายเอาละสิงานนี้ถ้าการแพทย์รักษาไม่หายหรือว่าไม่หายขาดเนี่ยชีวิตมนุษย์มันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเพราะว่าใครๆก็มอบภารกิจตรงนี้ให้กับนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์เมื่อเขาบอกว่ามันไม่หายขาดเฮ้ยมันจะมีทางไปหรือเปล่าโชคชาติชีวิตเนี่ยมีทางออกไหมเนี่ยปัจจุบันก็แล้วทางเลือกก็แล้วเอ้าหรือว่ามีทางเลือกอื่นเออพอคำว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะเริ่มยอมแพ้แล้วเนี่ยเขาบอกแล้วไม่หายขาดแปลว่าเริ่มยอมแพ้นะ 80-90% เนี่ยเขายอมนั้นแค่นั้นก็คนยังเหลืออยู่ประมาณสัก 5-10% นะที่ยังถูรูถูกันกันอยู่ประมาณนั้นนะฮะปล่อยก็ถูไปถ้าเขามีที่ถูนะครับวงการแพทย์ทั่วโลกทราบกันดีว่าโรคภูมิแพ้รักษาไม่หายแต่สามารถรักษาให้ดีขึ้น
และโรคนี้ก็สามารถเป็นได้ทั้งทุกเพศและก็ทุกวัยวัยรุ่นตอนปลายเป็นบ้างไหมครับโรคภูมิแพ้นี่มีไหมครับวัยรุ่นตอนปลายมีไหมครับหน้าจอมีไหมฝันที่นั่งฟังดูลุงหอกอยู่ในขณะนี้มีบ่มีวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนกลางค่อนข้างปลายนะวัยรุ่นตอนทำงานวัยรุ่นตอนเรียนวัยรุ่นตอนเด็กวัยรุ่นตอนเป็นทารกเนี่ยนะแปลว่าทุกเพศทุกวัยทารกก็ภูมิแพ้ทั้งนั้นวัยเด็กก็ภูมิแพ้ทั้งนั้นนะวัยเริ่มต้นมัธยมต้นก็ภูมิแพ้ปลายก็ภูมิแพ้นะอุดมศึกษาก็ภูมิแพ้ปริญญาโทก็ภูมิแพ้ปริญญาเอกก็ภูมิแพ้ทำงานแล้วก็ภูมิแพ้โตไปจนกระทั่งวัยตอนปลายจะไปแหละวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ยังแพ้อยู่ประมาณนั้นครับอ่ะก็ต้องอธิบายอย่างเงี้ยจะอธิบายว่าไงก็ทุกเพศทุกวัยอ่ะโอเคไหมข้อมูลจากการทางการแพทย์อังกฤษชี้ว่าเด็กทั่วโลกกำลังมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากเป็นประวัติการโดยพบว่าปัจจุบันการแพ้อาหารได้ส่งผลต่อเด็กราวๆก็แปลว่าประมาณนั่นครับเกี่ยวกับอาหารนะปลาซิวปลาสร้อยกุ้งและปูปลานี่มั่งกับอาหารเนาะนะส่งผลถึงประมาณ 7% นะครับในสหราชอาณาจักรเขาภาพรวมมาถอยประวัติศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยด้วยประวัติการนะครับก็แปลว่าในโลกทั้งโลกทั้งใบเนี่ยครับแพ้อาหารส่งผลต่อเด็กราวประมาณ 7% สำหรับอังกฤษก็สหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษนะเนาะคำว่าภูมิแพ้เนี่ยอังกฤษกับออสเตรเลียก็แล้วกันนะภูมิแพ้ภูมิเนี่ยครับ 9% อ๋อสำหรับในประเทศไทยข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลระบุว่าโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทยจากการสำรวจพบว่าอุบัติการณ์ของโรคนี้ได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยมาเรียงแล้วครับนกบินเชียงไปทั้งหมู่แล้วครับโอเคนะแปลว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมแพทย์ไม่มีลดหย่อนผ่อนปรนเลยแหละครับ นี่เป็นต้นนะครับนะต้องตอบซะหน่อยสิผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยาประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพให้ข้อมูลว่าลองฟังให้ดีนะครับทฤษฎีการแพ้เกิดขึ้นได้สองแบบคือหนึ่งการแพ้แบบเฉียบพลันแล้วก็การแพ้แบบเรื้อรังมันเป็นไงแพ้เฉียบพลันอ๋อแพ้พวกตะเข็บตะขาบแตนต่อแพ้งูประมาณนี้งูกัดงูฉกนะพวกนี้ก็มักจะเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็ร่มหายตายจากกันไปนี่แบบเฉียบพลันมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับ หรือว่าแพ้สารเคมี
ไม่รู้พูดกันว่าแพ้ๆเนี่ยนะฮะเปิดแอลกอฮอล์เข้ามาอ้าวล้มพับเลยประมาณนั้นครับหรือฉีดสเปรย์เนี่ยแพ้กันยุงกันเยื่อเนี่ยแพ้ปึกปักปึกปักเลยนะจะเป็นจะตายทั้งไอทั้งจามทันทีทันใดบางทีในครัวนะคนทำครัวกำลังทอดไข่อยู่หรือกำลังจะแกงเผ็ดอยู่นะกำลังจะคั่วพริกอยู่นี่เป็นต้นโอ้โหมาแล้วจ้ะอาชูอาชูชูนี่แหละแพ้อย่างเฉียบพลันพอนึกออกเนาะคำว่าเฉียบพลันก็แปลว่าทันทีทันใดสิเนาะก็คงจะเป็นรูปแบบนั้นแหละโอเคนะครับ ซึ่งการแพ้ทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันและแพ้แบบเฉียบพลันจะแสดงอาการอย่างเห็นได้ชัดขณะที่การแพ้แบบเรื้อรังอาจไม่แสดงอาการโอ้ยตรงนี้ซวยเลยกันเนี่ยแปลว่าซึมสิเนาะยังไงต้องเป็นลักษณะน้ำซึมบ่อทรายน้ำซึมบ่อเราซึมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็แบะแบะไปไม่รอดประมาณนั้นนะมั้งเรานึกภาพสิครับทำไมล่ะผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้วิทยาอธิบายการแพ้ที่พบบ่อยๆคือการแพ้อาหารแฝงส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาดเอนไซม์แลคเตสเอนไซม์แล้วงานนี่กูแปลว่าอะไรเนาะเอนไซม์เอาเรื่องเข้าก่อนแล้วกันก็จากการต่อต้านอินซูลินห่วยไปกันใหญ่แล้วอย่างเงี้ยไปเรื่อยก่อนหรือป่วยด้วยโรคอ้วนโรคเบาหวานหรืออาจเกิดจากสารเคมีสิ่งแวดล้อมภูมิแพ้ตนเองรับประทานยาเป็นประจำความเครียดพันธุกรรมหรืออาจเป็นการแพ้จากกลุ่มอาหารของโรคที่เกิดจากโรคทางสมองภาวะพร่องเอนไซม์โรคผิวหนังการอักเสบตามข้อระบบการหายใจระบบทางเดินอาหารลำไส้อักเสบลำไส้ทะลุผมว่า มันคุมจักรวาลทั้งหมดนะเนี่ยคือว่าไปไม่ได้เลยแบบนี้โอ้โหแล้วเกิดมาทำไมวะเนี่ยเกิดมาแพ้ทั้งนั้นเนี่ยมันไปไม่รอดจริงถ้าหากก็ดูตามแนวโน้มเนี่ยทั้งเอนไซม์ทั้งอินซูลินอ้วนก็แพ้ทีนี้โอ้โหคนอ้วนเนี่ยซวยเนาะแพ้ไปหมดเบาหวานเบาเปรี้ยวสารเคมีสิ่งแวดล้อมโอ้ยตา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 ยเครียดก็แพ้โอ้ยตายสุดท้ายก็มาลงพันธุกรรมจนได้จะไปได้ไหมนี่พี่ฮะประชากรของโลกแล้วมันแพงมันเกิดมาทำไมมากมายนะแต่ก่อนมันไม่ได้มีมากขนาดนี้มั้งประชาชนชาวโลกเอาหน้าไทยดีกว่าเมื่ออายุผมกี่ปีนะเอาสัก10ปีก็แล้วกัน10ปีพอจะรู้หรอกนั่นคือพ่อนี่คือแม่นั่นคือปู่ย่าตายายจำหน้าจำตาญาติโกคติกาได้หรอครับเออพอจะรู้เรื่อง10ปีนี่พอจะรู้เรื่องตามภาษาเด็กนะวันนู้นนะประชากรของประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเอาใครตามหาได้นะครับใครมีดาต้าเบสบ้างครับในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยไปหาเองดาต้าเบสของกระทรวงมหาดไทยนะครับประมาณนั้นมีประชากรอยู่10ที่จำแม่นทีเดียว
18ล้านคนอันนั้น16ล้านก็แล้วกัน16 18ล้านคนในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปีโตเรียบเอ้ยยังไม่มีไม่มีในอ่าวมีแต่มีแต่เรือก็แล้วกันเรือละไม่น้อยนะนะเรือแคนูนก็แล้วง่ายดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีเรือแคนูนแคนูนนะแคนูนนะออกเสียงให้ถูกนะแคนแคนนะเดี๋ยวมันไปแปลกไม่เรื่องนะยุ่งเนี่ย ไปนู่นไปแล้วไป 16-18 ล้านคนยุคนั้นสมัยนั้นนะเคยพูดหรือเปล่าเนี่ยภูมิแพ้ภูมิแพ้ผมว่าผมไม่เคยพูดนะเออไม่มีเนาะตอนเรามันแพ้จังมันแพ้เรื่องอะไรมาวิเคราะห์กันครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพผมก็ไปงั้นผมเท้าความเดิมของเขาให้ฟังก่อนอีกหน่อยจะใช้ข้อมูลหรือว่าดาต้าเบสของลุงออกเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่มันแพ้จริงมันคืออะไรกันทำไมลุงออกไม่เคยแพ้อะไรอ่ะเออทำไมนึกไม่เคยแพ้อะไรหรือว่าที่มันไม่แพ้เพราะมันไม่เอาชนะยังไงก็มันนึกไม่แพ้นะเออผมว่างั้นนะเออยิ่งเอาชนะก็ยิ่งแพ้ลองมาสิไม่เชื่อนะเอาไปต่อ การแพ้พบบ่อยที่สุดที่สุดถึง 84% คือแพ้ผลิตภัณฑ์นมซีดซีดซีดนึกภาพไว้ออกเรื่องซีดเนี่ยพอนึกได้ทำจากเนยทำจากเนยซีดซีดเออทำจากเนยทำจากเนยนะครับอาหารที่พบการแพ้บ่อยก็เช่นนมวัวมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนมเนี่ยมาแล้วเว้ยแต่ก่อนนี่เนื้อนมไข่เนื้อนมไข่กินเนื้อมีโปรตีนเยอะกินนมมีอะไรไม่รู้อะไรธาตุเหล็กธาตุอะไรเขาเยอะโอ้ยตอนนี้เขาแพ้วัวนะแพ้นมนะทีนี้นะโปรตีนจากนมสัตว์เห็นไหมโปรตีนโปรตีนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินอาหาร5หมู่เนี่ยแพ้หมดแล้วนะเอออาหาร5หมู่เนี่ยเริ่มแพ้หมดแล้วนะแล้วกินอะไรต่อล่ะเอ้ยลุงงอกบอกว่าอากาศเป็นยากินยากินอากาศน้ำเป็นยากินน้ำพืชเป็นยากินพืชปลาซิวปลาส้อยหมูหมากาไก่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นยาทั้งสิ้นนี่กินแบบนี้เป็นยามันจะไม่ต้องไปแพ้อะไรเห็นไหมล่ะนะวิธีกินอากาศกินแบบไหนแบบสดเลยหรือแบบนั่งย่องย่อกินนั่งย่องย่อกินย่องย่อยองกินกินแบบนอนคว่ำกินแบบนอนหงายตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนก็นะพี่นะเออมันเขาจะพากินอากาศเข้าใจไหมการแพ้ที่พบบ่อยที่สุด 84% คือการแพ้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมนะครับก็ซีสอาหารที่พบการแพ้บ่อยเช่นนมวัวโปรตีนจากนมสัตว์ไข่แดงไข่ขาวยีสต์ทำขนมปังถั่วแดงถั่วลิสงถั่วเหลืองยีสต์มาเครื่องดื่มข้าวสาลีผงวุ้นรวมทั้งพวกอาหารทะเลเป็ดไก่สวยเลยผลไม้บางชนิดล้วนทำให้เกิดอาหารแพ้ขออภัยล้วนทำให้เกิดอาการแพ้ได้ทั้งสิ้นแต่จะแพ้มากหรือแพ้น้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโอ้ยสวยเลยมาลงตรงนี้จะแพ้มากแพ้น้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโอ้ยแต่นี้พูดมาตั้งยาวเหยียดโอ้โหมีไปไกลทั้งนั้นใช่ไหมใช่ไหม
ตั้งยาวเหยียดใช่ไหมได้ไปนั่นคือดาต้าเบสของการแพทย์ฝั่งตะวันตกนะครับมันล้ำแดนมาถึงบ้านเมืองเราแล้วเรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันโอเคไหมครับแล้วถามว่าทำไงล่ะบ้านเรา .tv สถานีแห่งปัญญามีกองหนึ่งกองใหญ่เลยเนี่ยกองสาธารณทุกข์แปลว่าทั้งหมดเนี่ยทุกทั้งหมดทุกหมดทุกเป็นกองอีกหน่อยก็ไม่นานก็คงทุกเป็นกรมอีกไม่นานข้างหน้าก็คงจะทุกเป็นกระทรวงอีกหน่อยน่าก็ทุกเป็นทั้งประเทศเออไม่ต้องเลือกกระทรวงทีนี้ทุกทั้งประเทศต่อไปก็ทุกทั้งภูมิภาคต่อไปก็ทุกทั้งโลกเอ๊ะมันจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยเอาล่ะฟังให้ดีครับง่ายๆถ้าผมไม่เกิดมาและหรือถ้าท่านไม่เกิดมามันก็ไม่แพ้สักอย่างกันแล้วกันแล้วใครทำใหม่อ่ะเออถ้าไม่เกิดมาอย่าลืมนะต่อไปนี้เป็นดาต้าเบสของลุงหอกนะ ถ้าเราท่านไม่เกิดมามันก็ไม่แพ้สักเรื่องแน่นอนด้วยทีนี้เมื่อมันเกิดมาแล้วนี่คือเผ่าพันธุ์พันธุกรรมมาแล้วครับเพราะฉะนั้นนี้เขาจะไม่ทิ้งคำว่าพันธุกรรมนะครับนี้ไม่พ้นพันธุกรรมเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพูดไว้ตั้ง 2,600 ปีกันมาแล้วนี้ไม่พ้นเรื่องกรรมนะโอเคนะพันธุกรรมเอาล่ะเมื่อเป็นฉันถามว่าทำไงกันดีต่อจะอยู่ยังไงต่อไปไอ้ที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยถามว่าเกิดแบบไหนล่ะพี่นี่อย่างลูกงอเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่กำลังนำนาดำนาอยู่แน่มั้ยกลางทุ่งนาขณะที่แม่กำลังก้มเงยๆดำนาอยู่ท้องโยท้องเยท่านจะขัดติดขัดยังไงผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่แม่ผมอยู่ในท้องแล้วกลับมาประคองอย่างดีพรวดออกมาทั้งทีไม่รู้เขาอยู่ในท่าไหนนึกภาพไม่ออกโอเคไหมเห็นไหมคนที่หัวทิ่มโคลนมาไม่เคยอ่ะที่จะแพ้อะไรแต่คนที่เกิดอยู่ในห้องสะอาดแล้วใช้โอ้โหโคตรแพ้เลยคนละเรื่องเลยโคตรแพ้เลยงั้นฝั่งตะวันตกเห็นไหมฮะมาจากอังกฤษแม่บทที่ว่าเป็นประเทศที่เขาโอ้โหทุกอย่างเนียบสะอาดสุดท้ายมาแพ้เห็นไหมครับเห็นไหมวิทยาศาสตร์ไปไม่รอดจ้าเห็นไหมครับนี่คือดาต้าเบสเขาลุงออกแล้วไหวไหมพี่ไหวนะแปลว่าเขาเริ่มยอมแพ้แล้วถ้าเขารู้ทันนะถ้าเขารู้ไปทั้งเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเพราะว่าเขาสะสมเรื่องขององค์ความรู้นะมีแต่แม่เขาบอกว่าองค์กรสร้างโง่เขาว่าเขาฉลาดอยู่นะปล่อยเขาเราก็โง่ไปตามภาษาเราก็แล้วกันเนาะโง่แบบไม่มีโรคภัยแค่จะไม่เบียดเบียนมันก็น่าโง่หรอกนะฉลาดแบบโรคภัยแค่จะเบียดเบียนแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งถึงตายมันก็น่าฉลาดอยู่หรอกสำหรับเขาเนาะเอาเราโง่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าตั้งแต่วันเกิดนะสรุปแล้วแพ้มันแต่ในท้องนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือว่าแพ้มันอย่าไปสงสัยที่มันเพิ่มขึ้นมาทุกปีปีประชากรทั้งโลกประมาณ 40% เป็นโรคภูมิแพ้ที่เขาว่าเห็นไหมจบข่าวไปครับต้องเอาหลักฐานอื่นไหมเนี่ยบอกว่าไม่ต้องนะเนี่ยเขาค้นคว้าวิจัยมาให้เสร็จสับแปลว่ากำลังปล่อยขี้โง่เขาเนี่ยปล่อยข้าโง่เขาออกมาผ่านหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยปล่อยข้าโง่เขาออกมาสุดท้ายก็โง่ เขาก็ว่าเขาฉลาดอยู่นะปล่อยข้าเขาบอกอย่างเงี้ยเขาคือเขาเราคือเรานะเพลิดเพลินดีตายไปของเราเนาะเอาล่ะหวังว่าคงพอสรุปได้นะครับว่า
เกิดแบบธรรมชาติมันจะไม่แพ้อะไรโอเคไหมครับเกิดในห้องสะอาดสะอาดแล้วใสแพ้บรรทุกประกาศจบนะเมื่อกี้ติดใจคำว่าเอนไซม์นะครับนะเอนไซม์เอนไซม์นะครับเดี๋ยวมีตรงไหนเอนไซม์ผมอ่านแล้วผมก็ไม่ได้เขียนไฮไลท์เอาไว้นะฮะเอนไซม์เอนไซม์มีคำว่าเอนไซม์ก็แล้วกันนะนะอ๋อเริ่มเจอแล้วเริ่มเจอแล้วเอนไซม์ไปตรงไหนไม่รู้นี่คำว่าเอนไซม์นะครับเอนไซม์คำว่าเอนไซม์เนี่ยมันอยู่ในระดับของเซลล์นะครับฟังให้ดีนะครับ ในศูนย์กลางของเซลล์จริงๆศูนย์กลางนะครับถ้าพูดผ่านวิชาชีววิทยาเนี่ยไอ้ศูนย์กลางจริงๆโอ้ยผมอยากจะเอาภาพไปให้ดูผมจริงผมทำไม่หมดอะพวกเนี้ยเป็นภาพอะไรต่างๆทำไม่หมดเอาไว้วันหนึ่งจะไปยืนอธิบายที่นู่นอะฮูนู่นอะองค์การอนามัยโลกลุงออกบอกว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงศูนย์กลางตรงนั้นโอเคนะครับทีนี้ขอบนอกมันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นขอบนอกมานะเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ก็ออกมาขอบนอกทีน้อยออกมามันก็จะมาที่เรียกว่ากลุ่มที่เขาเรียกกันว่ากรดนะกรดอะมิโนนะเป็นพวกกรดในส่วนมีฮอร์โมนมีเอนไซม์แล้วก็มีกรดอะมิโนนะครับจุดนี้แหละครับที่มันไม่สามารถเผาผลาญได้หมดเพราะฉะนั้นการงับอากาศนะจะวิธีไหนก็ตามสไตล์ของไตเต้แมงคณะการงับอากาศนะครับเราต้องการที่จะสร้างนะภูมิต้านทานขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะให้ความร้อนให้ค่าความร้อนขึ้นมาในร่างกายเรานะครับก็จะทำให้เกิดการเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้แล้วก็จะไปส่งเสริมที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนจะมันไม่ดีมันก็จะดีโอเคเนี่ยดาต้าเบสลุงออกนะจากเอนไซม์ที่เขาบอกว่ามันไม่ดีมันก็จะดีโอเคไหมไอ้กรดอะมิโนที่เขาว่ามันไม่ดีเรียบร้อยมันก็จะดีนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีความสามารถระดับนั้นนะครับจบไหมยังไม่จบไปต่ออีกไปแล้วไปแล้วเมื่อเวลาเซลล์มันไม่ดีมันต่อมาถึงกระบวนการที่เขาเรียกกันว่าทิชชู่เยื่อกันแล้วกันทิชชู่เยื่อบางๆเยื่อบางๆต้องมองด้านข้างไม่ยอมเป็นเยื่อโอเคไหมเป็นแผ่นก็อย่างนี้บางๆรู้จักกระดาษทิชชู่ไหมกระดาษเช็ดปากอะกระดาษชำระแหละโอเคไหมไม่กล่องๆอะไรกันเท่านั้นโอเคไหมเช็ดหน้าเช็ดปากเช็ดอะไรก็เช็ดสารพัดเช็ดเช็ดหน่อเช็ดในเช็ดแบบสีสนุนใช้ก็เช็ดกันไปเถอะประมาณนั้นครับประมาณโอเคนะทิชชู่นะมันว่าทีนี้มันก็ลามไปถึงทิชชู่ยังไม่พอมันมาถึงหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสตับไตไส้พุงหมดเขาเรียกว่าออแกนเห็นไหมเนี่ยนะขาดพลังงานบริสุทธิ์ตัวเดียวเนี่ยครับหรือพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่ทำงานมันไม่เวิร์กเนี่ยทุกอย่างเซลล์ร่างกายมันก็ไปหมดก็แพ้หมดสิครับใช่ไหมแพ้สารพัดแพ้อะไรก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับมีผู้คนทำมาหารับประทานกับจากเพศแม่หรือเพศพ่อก็ได้ส่วนมากก็เป็นเพศแม่ก็แล้วกันคำนั้นมีคำว่าฮอร์โมนอยู่คำนึงใช่ไหมฮอร์โมนนะโบราณเขาบอกว่าเลือดจะไปลมจะมานะภาษาหลอกภาษาโปรโมชั่นนะเพื่อให้วิชาชีพได้ขยายใหญ่โตมากขึ้นเขาใช้ภาษาคำว่าเดี๋ยวนึกก่อนไวอะไรไวทองไวทองเมื่อกี้ไปนึกถึงไวตกกระ แล้วไปนึกถึงไวตกเขียวเถอะไวทองนะครับนี่แหละภาษาไวทองก็บอกว่าขาดฮอร์โมนเห็นไหมครับ
เออนะเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนไปแล้วจ้าเห็นไหมนะเป็นอาหารเสริมเข้าไปแล้วเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นไหมเขาบอกว่าวัยทองขายขายที่นี่ขายของคนบ้านเราผลิตได้ไหมครับเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนมีไหมครับสั่งโดยตรงจากต่างประเทศมาดีผมไม่เคยกินดีผมว่าตระกูลผมไม่มีใครกินนะเออหรือกินก็ไม่รู้ด้วยไม่ได้ไปถามเขาดีตระกูลผมไม่เคยกินคนในครอบครัวผมก็ไม่เคยกินเออพ่ออะไรถึงทำไมถึงไม่กินโบราณบอกว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูให้แน่แน่มันมีคำหนึ่งขออนุญาตได้ไหมเดี๋ยวขั้นปากนะมันพูดกับเพื่อนผมมากแล้วหืมไม่เอาเพราะไม่เป็นมงคล นั้นท่านคิดเองนะดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูแน่ๆให้ดูทั้งแม่และนางมันมีคำข้างหน้าเลยนะคำขยายข้างหน้าหลุดจากปากลุงหอก็สวยทั้งบ้านทั้งเมืองสิครับเพราะมันไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลโอเคนะเป็นที่รู้กันว่านั่นคือเรื่องของพันธุกรรมครับง่ายไหมถ้าสายทานมาดีนะสายพ่อมาดีสายแม่มาดีโอเคคือความแข็งคือพันธุกรรมที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับเพราะทางด้านแพทย์ทุกวันนี้ก็เริ่มมาพันธุกรรมแล้วโรคกรรมโรคพันธุกรรมทุกเรื่องเอาไม่อยู่จึงใช้คำว่านอกนั้นก็เป็นพันธุกรรมง่ายมาโยนในพันธุกรรมไปแล้วเพราะดาต้าเบสของลุงออกพูดเรื่องพันธุกรรมให้ฟังนะครับเนี่ยมาจากพ่อทุกท่านทุกคนจำไว้เลยครับนะสืบสารพันธุกรรมมาจากฝ่ายแม่เสสว่า 25% นะแม่ของเราก็มาจากพ่อแม่ของแม่ของเราแต่ว่าแม่ของเราก็สืบสายพันธุกรรมเนี่ยมาจากแม่ของแม่ของเราฟังให้ทันนะฮะเราก่อนนะเริ่มต้นที่เราก่อนมันที่จะไม่งงเราแปลว่าท่านกับผมก็แปลว่าเราท่านก็ได้อ่ะพ่อแม่ของท่านพ่อแม่ของผมโอเคนะไม่เหมือนกันนะมันตั้งต้นด้วยภาษาที่เหมือนกันซะก่อนมันที่จะไปต่อได้เออถ้าตั้งด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจกันมันไปต่อไม่ได้มันจะงงนะอ่ะพร้อมกันแล้วกันดูงอกสายของนางคัมมีก็ต้องมีพ่อแม่ของนางคัมมีแปลว่านางคัมมีเนี่ยต้องรับเอาจากพันธุกรรมจากสายพ่อมา 25% แม่มา 25% น่าไม่รู้มันถอนมาเรื่อยแหละครับนะถ้าเป็นต้นเรื่องรากเหง้านะมันดี 100% ยิ่งข้ามหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเนี่ยมันก็ยิ่งถอนลงคือแย่ลงนี้ดีกว่าพันธุกรรมหรือว่าส่วนดีก็ดีมากขึ้นด้วยอ้าวส่วนแย่ก็แย่ลงด้วยแปลว่าทางลบก็ลบลงไปเรื่อยทางบวกก็บวกขึ้นไปเรื่อยโอเคไหมครับฝ่ายพ่อเหมือนกันพ่อลุงหอกนายจูมนะนายจูมพ่อแม่ลุงหอกนายจูมก็รับมาจากแม่นายจูม 25% เหมือนกันจากพ่อนายจูมก็ 25% เหมือนกันเห็นไหมครับมาเป็นของนายจูมเขามีเชื้อที่แข็งแรงโอเคไหมครับแปลว่านายจูมกับนางคัมมีเนี่ยเขามีเชื้อที่แข็งแรงนะถึงจะได้รับมาเวลาชีวิตจริงเขาอีก 50% ไงนะเขาก็ทำอะไรของเขาล่ะก็ชาวนาไม่แข็งแรงได้ไงล่ะครับถ้าชาวนาไม่แข็งแรงเอาอะไรมากินนะพี่เห็นไหมฮะคือความแข็งแรงมันมาจากพันธุกรรมโอเคไหมครับจำไปหลักนิดหนึ่งทีนี้เรามาถึงลุงหงอกก็รับจากพ่อแม่รับจากนายจูมา50ขออภัย 20% เนี่ยความแข็งแรงทางผ่านกระบวนการเผาพันธุ์นะครับรับจากนางคัมมีก็ 25% มารวมกับตัวลุงหงอกเองมีทั้งหมด 50% เห็นไหมฮะรวมแล้วก็เป็น 100% โอเคไหมครับลุงหงอก
มีภูมิต้านทานที่ว่านี้ 100% เกิดไหมไม่เกิดหัวทิ่มกลางทุ่งนาคือขี้เขินโอ้โหมันทูอินวันเลยกับโลกใบนี้จะให้ว่าไงพี่เพราะนั้นคำถามมีว่าทำไมลุงหอยจึงไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียนก็คือตรงนี้ชัดอันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเบื้องเริ่มเทิมเลยเห็นไหมมาจากเผ่าพันธุ์เห็นไหมครับยังไม่พอยังมีหลักการคิดมีวิธีคิดอีกชั้นหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันยังทำลุงหอยอะไรไม่ได้โอเคไหมครับไม่ว่ามันจะเรียกว่าเชื้อราเชื้อโรคไม่รู้ล้วนหมดก็แล้วกันให้มึงรามาเลยไปกินให้ดูปราบไปเยอะเลยเชื้อราเนี่ยรู้ไหมคำว่าเชื้อรานี่กระดาปราบยากมากนะฮะเชื้อรารู้จักสเก็ตเงินไหมพี่นั่นแหละให้ตัวใช้ราสเก็ตเงินเนี่ยคือเชื้อราให้รู้ไว้นั่นแหละลูกหงอกปราบมาเยอะแล้วสองฝ่ามือนี่นะครับแล้วจะหาว่าขี้คุยทำไมมันถึงปราบยากนะไงเชื้อราบอกเลยว่าครึ่งหนึ่งมันเป็นพืชครึ่งหนึ่งมันเป็นสัตว์มันคุยไม่รู้เรื่องถ้าเป็นสัตว์มันคุยได้รู้เรื่องหมดจากสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจะเรียกมันว่าไวรัสก็ได้ลุงหอกคุยมันรู้เรื่องหมดสัตว์ตัวเล็กน้อยที่เขาเรียกว่าไวรัสลุงหอกคุยกันรู้เรื่องหมดนี่คุยด้วยวิธีไหนเฮ้ยมันเป็นเคสของงอกอยากได้ก็ตามมาให้ใกล้สิครับจะบอกวิธีให้อยากได้ไหมล่ะจะถ่ายทอดให้ตัวเคสอยากได้ก็จะถ่ายให้ได้ก็แล้วกันเอางี้ดีกว่าโอเคไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมลุงงอกจึงไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคมีแต่สัตว์โรคเห็นไหมก็เพราะตรงนี้แหละที่มาที่ไปไอ้ภูมิแพ้ภูมิเพิดที่เขาว่านั่นแค่นะเอาล่ะไปต่อจะเป็นเรียกว่าไวรัสก็ได้จุลินทรีย์ก็ว่าได้แบคทีเรียก็ว่าได้มาเลยท้ามันด้วยไอ้ที่เขาว่ามะเร็งเนี่ยท้ามันด้วยเนี่ยจะจัดการมันอยู่เนี่ยมันเกิดมาท้าทายอย่างนู้นแต่ดีนะไม่ให้ใครเดือดร้อนรักษาตัวเองได้ก็ยังรักษาผู้อื่นแบบหาสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่พูดถึงกันประจำประจักษ์เพื่อตรงนี้ครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจยิ่งมาค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์โอ้โหมันก็ไปกันใหญ่สิครับมันกี่แรงบวกอะพี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องภูมิแพ้ภูมิเนี่ยอ่านไปอ่านมามันก็วนสุดท้ายแล้วตายหาเลยกูไม่อยากจะอ่านมันอ่านแล้วมันเข้าตัวหมดมันไม่ผิดเลยไม่งั้นก็ไม่ผิดไม่ว่าใครมาอ่านก็เข้าตัวหมดดีกว่าไม่เข้าอย่างเดียวคือลุงหงอกไม่มีสิทธิ์เข้าตัวลุงหงอกได้เลยคนเห็นไหมเมื่อเพิ่งไม่น่านะอ๋อตั้ง 40% ของประชากรของโลกที่เขาว่าตั้ง 4,000 ล้านคนแหละเอ้ยประมาณ 3,000 ล้านพันคนกว่ากันแล้วจะไปต่อได้ไหมเนี่ยถึงบอกวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปต่อไม่ได้แล้วจ้ากลับมาเถอะครับพี่ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเพื่อที่จะก็ให้พลังงานแก่มันเสียจะเป็นเชื้อราจะเป็นเชื้อโรคที่เขาว่าถ้ามันกินอิ่มนอนหลับมันจะมาทำอะไรเราอ่ะใช่ป่ะเพราะพวกนี้ก็ต้องการพลังงานอย่าข้ามพลังงานครับไวรัสมันก็ใช้พลังงานรักษาชีวิตของมันจุลินทรีย์ก็เหมือนกันก็ต้องการพลังงานรักษาชีวิตมันในเมื่อลูกหงอกมีพลังงานมากมายมหาศาลนะมันก็มากินมาอยู่ที่นี่แหละลูกหงอกเลยนอนนิ่งแต่หาโอ้ยสบายนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมถ้ามันกินอิ่มนอนหลับแล้วมันจะทำอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์จะมาทำอะไรเรานี่แหละคือภาษาลูกหงอกนะไปแล้วกลับให้ได้กรุณาพิจารณาตามนี้ลองดูสิครับว่าต่อไปมันจะเลิกพูดสักทีนึงโรคนั้นโรคนี้ทีนึงใช่ไหมครับมัวแต่อมโรคนั่นไหวละพี่โอ้โหคนนั้นตั้ง 4, 5, 6, 7, 8โรคโอ้ยมันจะไปทำอะไรได้มนุษย์เนี่ยโอเคไหมพี่เพ
พอไหวไหมครับวันนี้ใครดูคลิปวันนี้หรือวานก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วมีคนนึงเข้ามาจากสุพรรณหูลมออกหูดูคลิปเอาเองโอ้โหกว่าผมจะใส่ความเข้าใจเข้าไปได้ถ้าเป็นการกวาดลานวัดนะกวาดไปจากริมวัดต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาต้อนมาตักทิ้งไม่หมดเลยโอ้โหทั้งต้อนทั้งตักทั้งกระต่ายจนกระทั่งลุงคนนี้ว่าเนี่ยมันหายไปได้ไงท่านบอกว่าจิตวิทยาคงบอกว่าจิตวิทยาอันที่หนึ่งนะอันที่สองไสยศาสตร์ถามว่าไสยศาสตร์ลุงออกจุดธูปจุดเทียนไหมเนี่ยมีคาถาไหมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วจิตวิทยาได้ยังไงก็เลยบอกอันนี้คือจิตศาสตร์ลุงจิตศาสตร์นี่คือจิตศาสตร์วิชาศาสตร์ชั้นเอกของโลกศาสตร์ด้านจิตเนี่ยก็เลยทำให้เขาได้หายได้ขนาดไม่มีอะไรเดินเซมึนหน้าตัวมึนเดินเซโอ้โหที่แรกผมนั่งผมมานั่งข้างนะผมบอกว่าลุงผมเห็นแต่ท่าเดินมาแล้วด้วยผมทักคำแรกเลยห้ามหยุดหายใจที่นี่นะเดี๋ยวงานจะเข้าพอดีก็มีลูกเข้ามาด้วยห้ามหยุดหายใจนะผมดูคนดูง่ายนะครับบอกให้ทราบว่าเวลาผมทักอะไรต่างๆนานเนี่ยจะบอกให้ทราบว่าอย่าหยุดหายใจนะเกือบไปละครับเกือบหยุดหายใจละครับต่อหน้าลูกหลานกันเกือบหยุดหายใจละครับพอดีผมรู้ทางสองมือเปล่าแล้วเนี่ยครับคนนี้สังเกตคลิปไปดูแล้วลุงชื่ออะไรประเทืองมั้งลุงมันจะชื่อประเทืองนั่นแหละครับก็โอเคก็ถือว่าหูอื้อหูลมออกหูแล้วหยุดได้ถึง 98% ก็เรียกว่าหูรู้เฮ้ยหูรั่วสิหูรู้หูรั่วหูรั่วอ้าวลมออกหูฟังให้ดีนะครับฟังนะครับในร่างกายมันมีดินน้ำลม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 ไม่ออกแย่เหมือนกันนะพี่ลมออกไม่หยุดแย่เหมือนกันนะพี่เห็นไหมลมไม่ออกปกติเวลากินเข้าไปแล้วมันเอิกอากออกทางปากบ้างออกทางปากเอาเจ้าพยาบ้างใช่ป่ะครับไอ้ลม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 ถ้ามันออกทางปากเอาเจ้าพยามันไม่ออกมันก็ตีขึ้นออกทางปากเอออาเอออาเลยนะครับลุงเห็นไหมลุงออกจับคนเนี่ยอกอาอกอาเลยครับจะบอกให้ทราบไว้มาเยอะแล้วทำมาหยุดเยอะแล้วทำมาหยุดนะครับแต่เวลาหยุดไปเขาเห็นคุณค่าหรือเปล่าไม่ปล่อยเขาไปเป็นไรเป็นไรเรามีหน้าที่ให้ก็ให้ไปไม่เห็นต้องเสียหายเลยนะครับเพราะสิ่งที่เราได้คือเรานะครับผมคิดผมงี้แล้วพี่เอ๋ยนะเอาหลังคือลมออกหูแบบกันสนั่นหวั่นไหวจนกระทั่งเอาไม้ท่อนไม้ปิดหูเอาไว้นะเอาท่อนไม้นะประมาณนิ้วก้อยเนี่ยอุดรูหูไปเลยลมมันออกเอาละก็พระบรมราก็แต่งอย่างนั้นนะครับไปไปมาก็ลมหยุดหายจากการออกตอนนี้ก็ฟังอยู่เด่นนอนเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับเพราะอะไรให้อะไรนะให้อะไรเฟซใช่ไหมไปเรียบร้อยเขาก็ดูอยู่เชื่อว่าดูอยู่แน่นอนครับนิ่มทาพระสนอยเนี่ยนะครับก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นความเชื่อและเหนือความจริงจนกระทั่งสงสัยว่าโอ้ยต้องใช้หลักจิตวิทยาถูกจิตวิทยาเป็นวิชาที่ผมลำดับไว้แล้วเห็นนะจิตศาสตร์เนี่ยสูงที่สุดตามมาก็ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันนะครับตามมาก็ไสยศาสตร์ตามมาก็คณิตศาสตร์ตามมาก็วิทยาศาสตร์ตามมาอีกทีก็คือจิตวิทยานั่นเองครับนะครับวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่พูดอาจารย์บางทีมากที่สุดนะครับจำด้วยวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาที่พูดอาจารย์บางทีมากที่สุดในเรื่องของวิชาชีพใดๆนะครับจำนะครับ
มากมากมากแต่ก็ดีนะคนที่เขาศึกษาด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาจะไม่มีโทษกับใครนี่คือความดีของวิชาที่เขาเรียนวิชาจิตวิทยานะครับนะจะไม่เป็นโทษกับใครยืนยันครับเพราะว่าเขาจะศึกษาทางด้านจิตด้านใจนะแต่มันไปไม่ถึงในการที่เป็นเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ไปไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแหมถ้าผมได้มีโอกาสต่อยอดให้กับท่านเราที่ว่าเนี่ยอย่างนี้เลยครับเพราะว่าหลักการวิธีการท่านรู้มังหมดแล้วจิตวิทยาแต่มาเอาศักยภาพส่วนหนึ่งที่ลุงหอกจะให้ไปสักวันจะเสนอเข้าไปในนะกรมสุขภาพจิตนะจะช่วยนักจิตวิทยานะจะช่วยนายแพทย์นางจะช่วยนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ครับจะให้ได้อย่างง่ายดายครับเดินให้ได้ง่ายดายเพราะว่าฐานองค์ความรู้มีมากแล้วโอเคไหมผมไม่อยากจะให้ได้ยินท่านพูดอาจจะบางทีไม่ใช่ครับเพราะว่าท่านก็มีเต็มร้อยอยู่แล้วในส่วนที่ท่านมีถ้าเติมจากลุงหงอสักหน่อยหนึ่งหงอยินดีนะให้ด้วยให้ฟรีด้วยนะครับบอกให้ทราบผมไม่คิดสตังค์อยู่แล้วเดี๋ยวเพราะอะไรถือว่าทำบุญยิ่งกว่าบุญอีกให้รู้ไปสำคัญแต่เพียงว่าอย่าทิฐิมานะเท่านั้นนะอย่าอีโก้นะถ้าอีโก้แล้วก็ประบ้านใครบ้านใครแล้วครับไอ้คนจะให้กับคนไม่ยอมรับไม่พอยังมาดันกลับมาอีกทีนึงโอ้ยสุดยอดอีโก้นี้ไปไกลเพศคนเพศนี้ไม่สนอยู่แล้วนะครับเนี่ยคนมันมีดีที่จะให้พูดอย่างนี้แล้วครับ ใช่นะดูสิครับความคิดผมจะขนาดตกลงหวังว่านะครับพูดมาทั้งหมดคำถามสุดท้ายห้ามต่อรองถามว่าท่านมีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ามีแล้วขอดูนิ้วมือดูสิไหนล่ะไปไหนล่ะเครื่องมือจะต้องดูถ้ามีแล้วขอดูนิ้วมือทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี่คือเสียงนี่คือพลังงานของเสียงลุงหงอกโอเคนะครับซ่อนอยู่ในเสียงลุงหงอกต่อไปนี้คนที่อยู่หน้าจอทั้งหมดที่เคยเป็นภูมิแพ้ภูมิอะไรต่างๆนะก็ตามทีภูมิแพ้ภูมิที่เขาเรียกว่าโรคพุ่มพวงสู้ไก่สอนไม่ได้หรอกพุ่มพวงให้ดูไว้ยังไงก็สู้ไม่ได้ไก่สอนเหนือกว่าเยอะพุ่มพวงเนี่ยให้เร็วสบายเข้าใจไหมปราบมาเยอะแล้ว SLE นะดูไว้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าขี้คุยปราบมาเยอะโอ้มาแล้วจ้าก็แปลว่าในจอได้ภูมิต้านทานหมดแล้วนี่ต่อไปพวกเราเจ้าค่อยจะไม่มีคำว่าภูมิแพ้ภูมิก็ไม่มีภูมิแพ้ก็ไม่มีมันต้องได้อย่างงานเสร็จมันถึงจะเจ๋งแผ่นดินนี่มันจะได้สูงไปบ้างกว่านี้โอ้โหเยอะจริงๆเลยใช่เยอะน้อยเปิดเปิดโอ้ยดูไม่ทันเดี๋ยวยังไงไหมโอ้ยโอ้ได้เต็มที่เนี่ยโอ้ยโอ้ก็ภูมิแพ้เหมือนกันนะให้รู้ไว้โอ้ยโอ้นะครับแต่ผมไปอยู่ต่อหน้าผมจะไม่พูดคำนั้นนะให้รู้ไว้แล้วก็แพ้คือถ้าผมจะดูแลใครเนี่ยผมจะไม่พูดหรอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ผมจะไม่พูดเด็ดขาดแต่รู้ว่าตัวเขาไม่สบายไม่อะไรต่างๆนะเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวไปสบายเนื้อสบายตัวก็แค่นั้นเองจะไปแพ้ทำไมล่ะครับมีแต่คนอื่นก็จับโรคใส่ลุงหมอบอกไม่มีโรคหรอกโอเค how are you why สบายอยู่แล้วเจ้านี้รับรองเลยแค่นะเอาละก็จะดูไปเรื่อยๆว่ามีผู้ใดเด้อถามเนี่ยลุงหมอคะขอแจ้งข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาพาลูกน้องที่โดนของร้อนโดนของร้อนหลังคุณลุงกำจัดให้แล้ววันนี้เอาผ้าออกแล้วหมอบอกไม่เป็นไรแล้วก้าเฮ้ดูไม่ได้ยินเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกผมมีธุระนั่นแหละครับมีธุระด่วนก็นั่งคอยตรงนี้นะครับโอเคนะลูกน้องเขาถูกน้ำร้อนลวกวันเต็มๆนะนั่นเจอวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับพลังงานแสงบอกให้กันรู้สึกจะมีคลิปมีไหมมีคลิปมีพลังมีคลิปเป็นพลังงานแสงใช้แฟลชอย่างเดียวนะฮะนั่นแหละครับใช้พลังงานแสงนั่นนะครับจำให้ดีผมว่าผมใช้ได้หมด
พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานอะไรได้ผมใช้ได้หมดผมบอกให้นะครับนั่นใช้พลังงานแสงอย่างเดียวเป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะครับไม่ได้เอามือจับแต่ต้องเลยจะเป็นเพราะว่าใส่แสงแปบๆๆ2-3ทีนั้นถามว่าปวดไหมนะมันมีคำว่าแสบร้อนปวดผู้ความรวมปวดแสบปวดร้อนนั่นเองครับมันมีแสบพวกเจอน้ำร้อนลวกนะครับเจอไฟกับเจอน้ำร้อนบอกกันเลยว่าน้ำร้อนมันกินไปกว้างกินวงกว้างนะแต่ไม่ใช่ไฟคลอกที่ถนนเพชรบุรีเมื่อประมาณสัก10-20กว่าปีมาแล้วนะครับอันนั้นลดลงจากทั้งด่วนแล้วก็คว่ำเนี่ยแก๊สระเบิดกันโหตายกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นไม่ว่ากันอันนี้แก๊สไฟนะครับไอ้นี่น้ำร้อนลวกน้ำร้อนหม้อแกงเข้าใจไหมก็กำลังทำครัวอยู่คนจะจับหม้อนะคงจะหม้อมันหลุดมันขาดประมาณนั้นนะครับเทราดขาตัวเองโอ้โหคนไม่เคยเจอเนี่ยผมบอกว่าก็บอกว่าจะไปหาหมอวันพรุ่งนี้ผมมารีบมาเร็วๆพอดีเขาไปโรงพยาบาลทำแผลมาก่อนก็สมควรแล้วครับทำแผลเพราะว่าเป็นความสะอาดอะไรก็ว่ากันไปแต่ความคำว่าเจ็บแสบร้อนปวดอยู่ที่เดียวกันเจ็บปวดแสบร้อนอยู่ที่เดียวกันครับเจอน้ำร้อนนี่จำไว้เลยนะครับเอาล่ะว่าแล้วก็เดินกับเพลงว่าเท่านี้ เจอลุงหมอแค่ไม่เกิน3นาทีเลยครับหายตึงหายจริงๆนะไม่ใช่หายธรรมดานะเดินนี่คล่องเลยโอเคนะนี่แล้วจะหาว่าขี้คุยโอเคดีมากครับก็ได้แจ้งข่าวมานะนิดนึงต่อไปทีนึง แล้วหมอบอกไม่เป็นไรแล้วพลังงานประเสริฐยอดเยี่ยมจริงๆค่ะขอ thank you very big มากค่ะไม่งั้นเด็กคงไม่ต้องนอนทั้งคืนเพราะมันเจ็บมันปวดไม่ต้องไหนนอนละเพราะมันเจ็บมันปวดบอกให้ไปล้างแผลสัก 2-3 วันอ๋อหมอเขาบอกให้ไปล้างแผลจริงๆไม่ต้องล้างแล้วครับถ้ามันแห้งนะอย่าไปล้างครับแผลจำไว้ด้วยครับถ้าล้างก็ไม่แห้งโอเคไหมเอาเฉพาะน้ำถ้าเป็นผมนะผมใช้น้ำเกลือสำลีไม่ใช่ไปล้างทั้งหมดนะครับไอ้ที่มันยังไม่สนิทเนี่ยที่มันพองที่อะไรพวกนี้นี่นะใช้น้ำเกลือก็พอครับนะน้ำเกลือเล็ก แล้วก็ปิดนะครับกันแมลงวงระแวงแมลงวันนั่นเองนะครับที่ไม่ต้องไปทำอะไรที่ไม่ดีเพราะมันจะแห้งไปเลยโอเคนะน้ำร้อนลวกไฟไหม พลังงานบริสุทธิ์นี่มันสุดยอดมากนะครับบอกให้ทราบว่าเพราะน้ำร้อนมันแผลมันพอมันจับไม่ได้ผมใช้แสงอย่างเดียวแสงไฟแฟดธรรมดาเนี่ยครับมีปัญหาหนูอยากไปให้ลุงออกรักษาค่ะหนูหนักแน่นตัวบวมค่ะวันไหนหนูไปคะอันนี้ติดต่อ LINE ID นะครับ LINE ID 22.7 เขาจะมีอาสาสมัคร ช่วยดูให้นะครับนัดแนะนู่นนี่นั่นพยายามอย่าดิวกับผมโดยตรงนะครับเพราะผมมีแต่นั่งติดเปิดสวิตช์อย่างเดียวตอนนี้ นอกนั้นมีคนก็ทำให้หมดโอเคนะครับผมก็มีบุญประมาณนั้นแหละถ้ามีบุญโอเคเนาะโอเคอ่ะมีใครเพิ่มเติมไหมคำถามทางเฟซมีบอไม่มีผมก็โยนมาหา YouTube แล้วทีเนี้ยหา YouTube ดังเคยโปแล้วก็เชียแล้วก็ชัวแล้วก็ชาทีนี้เอาชาจริงๆเลยโปนี่ตะเลนโอเคโอ้ยไม่มีน้อย มาเลยอืมภาพ
ชัดเจนดีฝนตกไปปล่อยทั้งวันค่ะเสาบนคนโก้โอเคครับรับแซบครับแก้วตาสุราภูนแก้วตาสุรามูอันนี้มียกนิ้วเลยเนี่ยกดแชร์เขาเรียกกดแชร์เลยเนี่ยหรือกดชอบก็มีทั้งชอบและแชร์เนาะโอ้ยวันนี้มีคนกดแชร์เยอะแล้วเนี่ยคุณสาครก่อชัยน้ำพึ่งก่อชัยไรทองก่อแชร์เอาเข้าไปก็ถ้าเห็นว่ามันเหมาะสมควรนะก็แชร์ไปเพราะว่าจริงๆแล้วคำพูดผมอยากจะให้ลูกหลานท่านฟังเพราะว่าผมจะรู้ว่าเด็กมันจะเกิดมาแพ้ทั้งหมดเลยนะครับผมอยากจะให้ลูกหลานท่านได้ยินได้ฟังนะครับบอกตามตรงเลยครับเพราะว่าพลังงานผมจะเป็นอย่างนั้นนะจะช่วยโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับเปิดดังๆฮะเสียงผมเปิดดังๆรับรองแมลงวีได้บินหนีหมดร้อนรู้สิไม่เชื่อไม่ร้อนจะรู้ได้ไงล่ะครับใช่ไหมล่ะเสียงนี้ต้องทดลองนี่ที่มันมีสูญเสียหายอะไรก็ลองไปนะครับยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วฮะการแพทย์แผนตะวันตกนะครับจำด้วยครับนะไปยืนกลางแจ้งสารภาพผิดมันสำคัญว่าคำว่าผิดอะไรก็ได้ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายผิดคำว่าผิดก็แล้วกันนะก็แปลว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมามันไม่ดีนะอธิษฐานหรือในบอกว่าสารภาพก็คือยอมรับผิดนั่นแหละครับนะมีแค่นี้เองความหมายมีแค่นี้เองใช่ไหมครับพูดให้มันสะสมไว้หน่อยมีระดับหน่อยเข้าไปในโบสถ์ไปในวิหารไปในวัดวารามโอเคไหมก็ไปยืนสารภาพก็คือความนึกนั่นแหละมันจริงๆมันคอมมอนที่สุดแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกตัวหรือไม่ว่าตัวเราผิดอยู่ตรงนี้เองถ้าเรารู้สึกตัวว่าเราผิดนะฮะเราก็อยู่ไหนก็ได้คนเดียวให้ขอโทษเพื่อนฝูงก็ขอโทษโปรดอภัยนั่นนะครับขอโทษขออภัยแค่นี้มันก็ตรงกับคำว่าสารภาพบาปแล้วโยมโอ้ยไม่ต้องมีพิธีรีตกองหรอกนะโอเคไหมเอาล่ะทีนี้ถ้าว่าเกิดกับตัวบุคคลเช่นนะครับเช่นจำได้นะเช่นนะครับคนที่เขาอายุน้อยกว่าเราเราเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าไปนะถ้ารู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำอะไรผิดกับเด็กก็ขอโทษเด็กซะนั่นคือสารภาพบาปกับให้เด็กกับเด็กเข้าใจไหมครับอันเดียวกันมันมีความหมายอันเดียวกันสารภาพสารภาพบาปกับเด็กเพราะไปทำให้เด็กเขาไม่พอใจหรือเจ็บตัวหรือใด
จากภาษาของฤาษีส่งไปแรงๆเนี่ยเห็นไหมครับแค่นี้ก็เรียกว่าสารภาพบาปแล้วนะเออโอ้ยรู้จักลุงหอกมันง่ายจังแท้ห่วยห่วยชีวิตนี้ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเลยพี่ก็ไม่ต้องผูกเนคไทใส่สูทหรอกสารภาพบาปนะจริงว่ะไปอยู่ห้องน้ำแก้ผ้าคนเดียวสารภาพไปเลยโอ้สบายมากโอเคไหมนี่ถ้าเป็นบุคคลเออมีพิธีตอนเขาเรียกว่าขอขมาไงนั่นแหละนั่นแหละวันไหว้ครูบ้านเราเนี่ยไหว้ครูเออเคยนึกไม่ดีกับคุณครูคนนั้นคนนี้ไหมครับเห็นไหมเออถึงวันเวลาไหว้ครูเดือนมกราแบบจำไม่ได้นั่นแหละยุคสมัยผมเนี่ยมันมีทั้งอะไรมีดอกมะเขือมีมะเขือพวงแล้วก็มีหญ้าแพรกอะไรเงี้ยหญ้าตีกันนั่นมัดเป็นห่อเข้าไปทูบเข้าไปจะให้ดีใส่เทียนนิดนึงทูบนิดหน่อยนึงประมาณเนี้ยนะไหว้ครูหรือในหนึ่งก็ขอขมาคุณครูนั่นแหละครับก็คือสารภาพบาปโอ้ยมันจะไม่ยากวงเล็บหาอะไรวะเนี่ยเห็นไหมเข้าไหมนั่นแหละแล้วคุณครูก็ให้ศีลให้พรนะครับนี่คือวัฒนธรรมนะครับไม่รู้ว่าเป็นวัฒนธรรมนะประเพณีวัฒนธรรมนี่คือใช่ล่ะโอเคไหมครับทีนี้สำคัญว่าหน้าวันนี้คุณครูที่รักทุกท่านทุกคนเคยมีความรู้สึกนึกคิดว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างดีๆของเด็กบ้างไหมให้มันกราบไหว้ให้เด็กๆกราบไหว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจน้อมนำประเภทนี้แบบโยนิโสมนสิกาเหมือนกับพระสงฆ์องค์เนรโยนิโสไม่ใช่ไหว้กราบแบบเหมือนกับจะไปทิ่มอะไรของหมูของหมากันไปด้วยอย่างเงี้ยเอางั้นเหรอมันจะมีความนอบน้อมด้วยนะแปลว่าน้อมนำทั้งกายและใจใช้คำว่าสารภาพบาปมันก็เหมือนกับว่าเป็นทางลึกๆด้วยมันมีความนอบน้อมในทีมันเองครับว่าสารภาพบาปในสถานที่อันเป็นของศาลศาสนาสุเรามัสยิดได้หมดวัดวารามได้หมดโบสถ์วิหารได้หมดแม้กระทั่งควายยืนกลางทุ่งอยู่ก็ได้โอเคไหมครับเพราะว่าทุกอย่างที่ตัวเราขอให้รู้คำว่าผิดอย่างเดียวสำนึกเอาไว้โอเคไหมถ้าหากว่าเป็นบุคคลอะไรก็ตรงๆ ก็ยิ่งดีประมาณนั้นนะครับโอเคในสารภาพโอเคไหมครับเราผ่านไปถ้าเราฆ่าสัตว์ตัวเล็กเช่นมดหรืออะไรให้เรามีความรู้สึกผิดในใจคนรุ่นเก่าสอนมาว่าเป็นบาปโอเคตกลงตอบเรียบร้อยแล้วครับถ้าหากว่าไปฆ่ามดเมื่อเช้านี้จะสารภาพบาปต่อมดไปกราบมดดีไหมเนี่ยใช่ป่ะตียุงให้ตายเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อคืนที่ผ่านมาสารภาพบาปต่อยุงยุงบินมาวันนี้ยกมือไหว้ยุงเอางั้นไหมโอ้ยแล้วแล้วไปของแค้นโอเคไหมครับต่อไปก็จะทำอีกก็แค่นั้นเองใช่ไหมขอโทษนะเว้ยยุงลุงงองนี่สบายเลยตอบทีไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วอ้าวจริงกินทีทั้งตัวเลยไม่ต้องมาเกิดแล้วกินทีเนี่ยไม่ต้องเกิดอีกเกิดอีกทุกอีกลุงงอกกินไม่ได้นะครับโอเคนะโอเคหมดจ้าสวัสดีลุงวันนี้ลุงตกใจลุงตกใจเหมือนลุงเคยบำบัดให้หนูงั้นเหรออ๋อโอเควันนี้ลุงตกใจเหมือนลุงเคยบำบัดให้หนูลุงตกใจเหมือนอ๋อเข้าใจโอเคเคยบำบัดให้หนูมันคอตกเลยหนูคนที่ว่าเนี่ยพอตกเลยนะต้องคอกันหลายนาทีเหมือนกันละวันนี้ลุงวันนี้นะฮะก็ทำนองเดียวกันแต่เขาแวบไปนิดหนึ่งนะครับ
พอฟื้นมาปุ๊บคนละเรื่องเลยนะครับโอเคครับรับแซบครับลุงประเทืองรับพลังงานลุงไม่ทนเพราะไม่ได้ตั้งตัวค่ะลุงประเทืองวันนี้นะฮะรับพลังงานลุงไม่ทันไม่ทนนี่ไม่ทันไม่ทนนี่แขนไม่ทนนะครับเอาว่าไม่ทันกันแล้วกันเพราะไม่ได้ตั้งตัวลุงลืมบอกเขาให้หายใจแต่สินทุง่วงนอนไม่ได้ตั้งตัวเช่นเดียวกันไม่ได้เตือนลุงวันนี้หายใจความจริงก็เตือนตลอดหายใจไว้นะว่าไงอย่าหยุดหายใจที่นี่ไงเดี๋ยวจะได้เผาประมาณนั้นครับเดินแค่เดินมาก็บองออกนะเตือนที่แรกนั่งโป๊ะคำแรกนะคำแรกด้วยอย่าหยุดหายใจที่นี่นะครับเดี๋ยวงานจะเข้าดีแล้วที่มีลูกหลานมาด้วยโอเคไม่รู้เวลาผมทักใครเห็นเล่นๆนะครับส่วนมากผมก็ไม่ทักหรอกครับผมจะรู้พวกนี้มันจะรู้เป็นในรู้เป็นในยะเดินมาหน้าซิดหน้าเสียวก็รู้แล้วโทษโอเคนะไปต่อครับผมจิตอยู่ตรงไหนของร่างกายครับแล้วจิตต้องใช้ความรู้สึกไหมครับถ้าพูดคำว่าจิตอุปมาก็แล้วกันนะอุปมาไว้ถ้านึกคำว่าจิตให้นึกถึงจับเอาไว้ในกระสอบเอาไว้หนึ่งกระสอบแล้วโยนข้าฟากฝั่งคลองไปฝั่งนู้นเอาไว้ฝั่งนู้นเลยเนี่ยโอเคไหมคำว่าจิตจิตเป็นนามธรรมล้วนๆนะครับยิ่งจิตบริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดของความบริสุทธิ์นะมันเป็นนามมันไม่ใช่ของสิ่งของแบบนี้มันอุปมาว่าถ้ามันจับใส่กระสอบได้จิตขอนิสว่าเอาไปจับใส่กระสอบแล้วก็โยนเอาไว้ฝั่งคลองฝั่งนู้นฝั่งคลองฝั่งนู้นนะอย่าวุ่นวายกับมันนี่ครับว่าจิตหมายความอย่างนั้นนะครับคุณทะเลลึกจิตอยู่ตรงไหนของร่างกายครับแล้วจิตต้องใช้ความรู้สึกไหมครับเอาจิตไม่ใช่ถอดจิตนะที่ว่าเนี่ยมันเป็นการสมมติฐานเพื่อมองเห็นภาพจิตมันมีกายใจจิตโอเคไหมครับใจกับจิตมันแยกจากกันไม่ออกหรอกก็ขออภัยค่อยกายกับใจโทษทีครับมันเป็นหนึ่งเดียวกันความจริงจิตมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกันนั่นแหละครับนะการอธิบายของสามสิ่งในวิธีเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่จะอธิบายของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นทุกขังอนิจจังอนัตตากฎพระไตรลักษณ์เนี่ยของสามสิ่งเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนของสามสิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอเคนะเหมือนกันกายใจจิตก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจับแยกไปก่อนซะปุ๊บก็บอกบางเห็นภาพอ๋อเหลือกายกับใจของเราไหมครับโอเคนะพอเวลามาถึงกายกับใจปุ๊บไงต่อกายก็พูดถึงใจใจก็ต้องสงบใจสงบมันเป็นยังไงความหมายของคำว่าใจสงบมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันได้แค่ภาษาโอเคไหมครับไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกผมก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ามันง่ายมันจะมีลุงออกมาพูดให้ฟังเหรอเออก็เพราะมันยากนะมันต้องมีลุงออกมาเล่าให้ฟังในนาทีนี้วินาทีนี้โอเคไหมวันนี้ก็วันที่20สิงหาเนาะใช่ไหมลุงมันจะใช่20สิงหา2562นะครับวันนี้นะครับยืนยันว่าถ้ามันง่ายผ่านๆมานะฮะมันไม่มีลุงออกมาเล่าให้ฟังในระดับนี้ได้หรอกเออก็เพราะมันยากจึงเกิดลุงออกมาให้เล่าให้ฟังแบบง่ายๆโอเคไหมครับงั้นต้องงั้นสินั้นที่จะไปต่อได้
โอเคนะก็ยังไงก็ตามครับในเรื่องของความรู้สึกนี่นะฮะเป็นตัวต่อเชื่อมระหว่างกายกับกายกับใจก็ว่าได้ครับนะความรู้สึกที่มันต่อเชื่อมมันอยู่แล้วใจกับจิตนี่มันยิ่งแนบเนียนมากนะครับใจกับจิตมันยิ่งโอ้โหเลยเอานะกายคือความรู้สึกต่อกับใจนี่นะนะงับอากาศนี่ฮะได้ผลจริงๆครับงับอากาศได้ผลมากพยายามติดตามทุกสีก้าวของไตเติ้ลแมนเขานะครับผมบอกให้ชัดๆกันอย่างนี้อะไรก็ตามที่ออกจากปากผมเนี่ยแปลว่าลุงหมอการันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับเดี๋ยวคิดผมจะการันตีใครง่ายนะให้รู้ไว้เดี๋ยวคิดเด็ดขาดนะครับจะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ของเล่นนะครับคนเราตายไปจะเกิดเป็นสัตว์ได้ไหมครับตอบไม่ได้ครับผมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์มันวิวัฒน์มาจากการเป็นสัตว์มาก่อนนะครับแปลว่ามันขึ้นชั้นมาแล้วโอเคไหมครับขึ้นชั้นมาแล้วจะเป็นสัตว์อีกเป็นไปไม่ได้เลยฟังต่ออย่าลืมนะฮะว่าตายไปแล้วตกนรกผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับไม่ยอมรับเลยนะครับนะโอเคนะมันอธิบายอย่างนี้เออถ้าทำดีหนีชั่วจนเป็นนิจตั้งแต่เริ่มเกิดจนตั้งถึงวันตายถ้าเสียว่ายังต้องเกิดอีกต่อไปโอเคไหมฟังใหม่ตั้งแต่เกิดถึงตายถ้าทำดีมากกว่าชั่วแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นชาติสุดท้ายแปลว่าต้องเกิดใหม่แน่นอนโอเคนะเอาล่ะจะเกิดยังไงล่ะจะตกนรกไหมจะเป็นสัตว์อะไรต่างๆนะที่เขาว่าไหมผมบอกไม่เด็ดขาดแน่นอน 100% ถามว่ามันเป็นยังไงเช่นเอาเป็นว่าถ้าทำดีหนีชั่วนะทำดีหนีชั่วนะเป็นหลักนะครับทำดีหนีชั่วนะเอาว่าทำชั่วทำดีมากกว่าชั่วก็แล้วกันโอเคไหมทำดีมากกว่าชั่วมันจะมีคำว่าทำชั่วมากกว่าดีด้วยเอาล่ะทำดีมากกว่าชั่วถ้าสมมติว่าเกิดชาตินี้โอ้โหสุดขี้เหร่จังเลยเว้ยขี้เหร่จังเกิดครั้งต่อไปจะสวยกว่าเดิมก็มีสำนวนนะอยากสวยให้รักษาศีลอยากรวยทำบุญแน่มาเคยได้ยินไหมครับอยากสวยรักษาศีลอยากรวยทำบุญมากๆเออเข้าท่ามกันนะคนไหนพูดที่ว่าผมไม่เคยพูดในเรื่องพวกนี้ให้รู้ไหมนะครับลุงหมอไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าดีกับชั่วเป็นหลักทำดีมากกว่าชั่วชาติชีวิตนี้หาอยู่หากินไม่คุ้มปากคุ้มท้องเห็นไหมเกิดครั้งต่อไปได้พอปากพอท้องนะชาตินี้พอกินพอใช้ครั้งต่อไปมันจะเหลือกินเหลือใช้ย้ำถ้าทำดีมากกว่าชั่วนะผมย้ำคำนี้มันที่สุดชัดไหมครับน่าคิดต่อได้เองคำว่าทำดีหนีชั่วโอเคนะหรือทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดถ้าเป็นการเกิดครั้งต่อไปทุกอย่างจะดีหมดทั้งรูปร่างทั้งผิวพรรณทั้งการอาชีพทั้งสติปัญญาโอเคไหมครับทั้งทรัพย์สินการจะดีหมดทุกเรื่องถ้าทำชั่วมากกว่าดีแย่กว่าเดิมทุกเรื่องแต่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีแน่นอนโอเคไหมครับมันจะวนอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจงยึดเอาไว้เป็นหลักทำดีหนีชั่วจงทำดีสุดขั้วหนูหนีชั่วให้สุดขีดนี่คือภาษาลูกกอกทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วจนสุดขีดทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นชาติสุดท้ายทุกรายภาษาเก่าเนี่ยนะภาษาเก่าภาษาเดิม 2,000 กว่าปีมาแล้วภาษาก็พูดต่อไปนี้จงทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสนั่นคือภาษาเดิม 2,000
500-600 ปีมาแล้วภาษาใหม่ทำดีให้สุดขั้วหนีช่วยสุดเขตทำใจสงบทำจิตให้ผ่องใสจบข่าวเป็นชาติสุดท้ายทุกรายจำแม่นๆครับเป็นภาษาต้องจำเพราะมันเป็นภาษาลูกงอกขอร้องให้จำเพราะจำไปแล้วไม่เสียสตังค์หรือว่าใครเสียบอกสิครับไม่ได้เสียอะไรเลยโอเคไหมครับไปต่อแล้วกันขอบคุณลุงจินโอเคโอ้โหคำชมไม่เอานะครับแล้วที่นี่นะไม่ต้องการคำชมลุงงอกไม่ต้องการคำชมนะครับแล้วอ่านเต็มๆไม่ฟังก็ได้ทำไมถึงไม่ชอบคำชมไม่เอาคำชมนะครับขอพระคุณท่านลุงเจ้าค่ะสินธุมั่นใจท่านลุงเจ้าค่ะนี่มันเป็นคำชมลุงงอกไม่ต้องการคำชมลุงงอกต้องการให้ท่านเข้าใจโอเคไหมให้ท่านเข้าใจแล้วพัฒนาให้ดีๆให้มันเข้าถึงก็รักษาตัวเองได้โอเคไหมครับต้องการให้ท่านรักษาตัวเองเพราะว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของไม่สบายตัวเนี่ยมันเป็นมาทั้งโลกเมื่อกี้อ่านให้ฟังแล้วว่าโรคภูมิแพ้ที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมครับเราจะไม่แพ้อะไรรู้จักลุงงอกต้องไม่แพ้อะไร ดีไหมครับนะต้องยึดเป็นสาระเลยเพราะลุงงอกไม่เคยแพ้อะไรทำไมลุงหงไม่เคยแพ้เพราะว่าลุงหงไม่เคยเอาชนะใครไม่เอาชนะอะไรมันยังไม่แพ้อะไรโอเคไหมครับ ลุงหงไม่เคยเอาชนะอากาศแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันไม่ดี เขาว่ามันไม่ดีก็ไม่เคยเอาชนะมันอ่ะก็ไม่แพ้มันนี่นะเห็นไหมคนมีปัญญาเขาคิดอย่างนี้โอเคไหมบ้านเราดทีวีสถานีแห่งปัญญาเขาคิดอย่างนี้โอเคนะครับเขาจึงไม่แพ้อะไรโอเคไหมครับ นะไปต่อครับนะต่อไปหมดแล้วนะก่อนตายถ้าเรามีเงินเก็บมากมากมีที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สินของการไปส่งผลให้เรามีเงินมีที่อยู่อาศัยรวยสบายใช่ไหมครับถึงแม้จะทำไม่ดีแต่ชาตินี้มีของกินของเก็บของใช้เหลือเฟือโอ้โหเอางั้นละยังคิดจะเกิดใหม่อยู่แล้วรู้จักลุงหมอยังจะรู้นักยังคิดจะเกิดอีกอยู่ต้องเป่าได้แล้วติดสมุนแล้วขอมีชาติสุดท้ายนะ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 ขอร้องเลยครับขอเป็นชาติสุดท้ายก็พอแล้วมีทั้งหมดเยอะๆนี่เนี่ยก่อนตายถ้าเรามีเงินเก็บมากมายมีที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สินของนะมีเยอะแยะกันแล้วกันการเกิดครั้งต่อไปส่งผลให้เรามีเงินมีทองอยู่อาศัยสบายไหมครับก็บอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าทำชั่วมากกว่าทำดีสิ่งที่มีทุกวันนี้มากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละมันจะน้อยลงทุกเรื่อง โอเคไหมถ้าทำดีมากกว่าชั่วของที่ไม่ดีมันจะดีขึ้นไปทุกเรื่องจำดังจำภาษาตายก่อนนะครับภาษาหลักเขานะสุดท้ายแล้วถามว่าจะยังเกิดอยู่อีกหรือเนี่ยจะยังอยากจะเกิดอยู่หรือเนี่ยตอนนี้ไปถามเถอะครับคนที่มีลูกทุกคน100คนไม่เกิน5คนจะตอบว่าอยากจะมีลูกอีกอยากเกิดอีกอยากมีลูกมีผัวอีกท้อไปสุภาพเกินไปโอเคนะครับไม่เกิน5คน นอกนั้นพอแล้วจ้าโอ้ยพอแล้วจ้าเข็ดแล้วจ้าประมาณนั้นนะครับน่ะเนี่ยพอรู้ว่าเข็ดแล้วก็ทำไงล่ะจะไม่ต้องเกิดอีกนะครับมันก็มีคำถามง่ายๆนะมีคนสามารถทำให้พาได้ไม่เกิดได้ก็แล้วกันขอให้ตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเข้าไว้เถอะใช่ไหมครับมีคนพาไปถึงจุดที่ไม่เกิดอีกได้ก็แล้วกันนะครับ
โอเคนะเข้าใจนะคุณทีวีอธิบายแค่นี้ก็น่าจะอ๋อนะโอ้ถึงบางอ้อเนาะทำดีหนีชั่วเข้าไว้จะมีเยอะๆก็ต้องทำดีหนีชั่วและปักหมดเลยขอพระเจ้าสุดท้ายที่เหลือหนึ่งหอบไปด้วยสิถ้าทำได้ก่อนจะไปเวินๆให้ใครก็ได้เอาไปเลยคนข้างรั้วข้างบ้านเอาไปเลยถ้าไม่มีญาติโกโหติกาให้เป็นเลยให้ไปหมดเทหน้าตากไปเลยขออย่างเดียวเวลาตายเวลาตายไปเผาหน่อยเว้ยแค่นี้เองอย่าให้แมลงบันตอมนะเว้ยไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นนะครับไม่ต้องใส่ห้องเย็นไอ้พวกฉลาดมากหรือฉลาดน้อยตายแล้วยังทำห้องเย็นให้อยู่อยู่คิดได้ยังไงเอาอะไรคิดนะเป็นการค้าหมดไปแล้วเวลาเนี่ยเพราะความเป็นการค้าเพราะความเชื่อโอเคไหมครับ เพราะความเชื่ออยากจะอยู่สบายย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดแล้วครับก็ดีเหมือนกันนะจะให้คนอื่นเขามีอาชีพกันบ้างก็ดีเหมือนกันก็ดีไปอย่างนะคิดสองด้านนี่เป็นไงครับด้านดีด้านไม่ดีนะครับนะอยู่ที่ความเข้าใจพวกนี้นะครับง่ายๆถ้าเป็นลุงออกนะลุงออกบอกเขาเลยไม่มีใครได้เผาลุงออกหรอกจริงๆผมไม่ให้ใครเผาผมหรอกกลัวคนนั้นจะบาปกรรมต่อทำให้ตัวลุงออกร้อนไงบาปกรรมต่อเงินก็ปิดชีวิตเลยไม่ให้ใครเผาลุงออกแปลว่าไม่ต้องการให้ใครได้รับโทษว่าไปโน่นโอ้โหพูดยังก็ว่าตัวเองเป็นใครซะเนี่ยโอ้ยหนอกเอ้ยหลงตัวเปล่าวะเนี่ยหลงตัวหรือเปล่าวะนี่ฮะนะก็เล่าสู่กันฟังอย่าคิดมากพี่ไม่คิดมากก็ไม่ได้มนุษย์คิดมากๆคิดจนมันสุดความคิดจนไม่จะให้คิดคิดมันมากก็ไปเถอะครับมันได้เองมันรู้เองโอเคไหมผมดูเวลาแล้วนะฮะ3:30แล้วเนี่ยมีคนจะไปธุระทำไมการไม่เกิดอีกจึงคิดว่ามันดีครับแล้วการเกิดใหม่มีข้อดีไหมครับกัมมุนาวัตติโลโกภาษาพุทธศาสตร์การเกิดเป็นทุกข์นะคุณโยมหรือว่ามีสุขคนที่ยังไม่เห็นทุกข์อย่าลืมนะทุกมันซ่อนอยู่ในสุขจำด้วยครับเหมือนกันกับคำว่าความหมายเดียวกันคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันครับความหมายเดียวกันเป๊ะเลยทุกมันซ่อนอยู่ในสุขยอมรับเถอะครับสภาวะดูมันหนึ่งตัวเราไม่เคยทุกตื่นขึ้นมาก็หิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ดื่มน้ำคันก็ได้เกาตายไปแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีคนเอาไปเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองประมาณนั้นนะครับก็ไม่น่าจะมีทุกข์อะไรเลยจริงๆสภาวะภายในมันเป็นทุกข์ตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้าใจยากคำว่าสภาวะแห่งทุกข์นั้นจะเข้าใจยากพอมันเข้าใจยากรู้กันแบบหยาบๆก็เลยอะไรก็เลยมีบุญมาแลกทุกข์นั่นเองโอเคไหมถ้าทุกข์ผมก็เป็นบาปเอาบุญซะเอาบาปมาขู่เอาสวรรค์สุขนะฮะคำว่าสวรรค์ความหมายก็คือสุขนั่นแหละครับความหมายของคำว่าสวรรค์คือความสุขอย่าไปต่อเพราะเราจะเลิกพูดคำว่านรกกับสวรรค์นะเราคำว่าทุกข์กับสุขมาว่ากันใช่ไหมเอาดีกับชั่วมาว่ากันแค่นี้ก็พอแล้วมนุษย์อย่าไปจับใส่และใส่หมองมันจะเกิดไปนักมันเออเลอร์เสร็จแล้วก็มาบอกว่าอัลไซเมอร์พาร์กินสันแล้วก็เดือดร้อน2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจลุงงอกเองก็ลุงงอกก็แย่สิครับเนี่ยใช่ไหมครับลดภาระลดงานให้ลุงงอกหน่อยได้ไหมล่ะทีเนี้ยตามความเข้าใจร่วมกันนี่แหละครับมันจะมีโอกาสลดได้เนาะผมจะได้ไปทำอย่างอื่นบ้างไม่ใช่แล้วครับงานผมมีเยอะนะเอาละจบไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคครับทางเฟซก็ไม่มีคำถามเพิ่มเติมทุกคักๆ
ทุกคักคักทุกคักคักนั่นเหมือนรถไฟตกรางเคยนั่งรถไฟไหมครับจากกรุงเทพอุบลกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพเชียงใหม่อย่างเงี้ยกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพหาดเล็กกรุงเทพนครศรีกรุงเทพนราธิวาสมันขึ้นในรางทุกคักคักทุกคักคักทุกคักคักสมัยเดินทางจากอุบลเข้ากรุงเทพขึ้นรถไฟครั้งแรกเสียงมันเฮ้ยมันเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนนั่งชิงกันแจงเนี่ยเรียบชิงกันแจงเนี่ยไม่มีสะดุดเลยนะครับเคลื่อนที่เนี่ยแป๊บโอ้โหเวลาหยุดก็แป๊บไม่กระตุกไม่กระฉากเออมันแน่เว้ยรถไฟบ้านเราทุกคักทุกคักทุกคักกับว่าทุกคักมันก็มันกินใจผมไอ้ผมฟังเสียงอะไรต่างๆมันแปลเป็นนู่นนี่นั่นมาตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะมันเหมือนชาวโลกอย่างเงี้ยฟังเสียงรถไฟแล่นสะดุดล้อสะดุดรางเสียงดังทุกคักคัก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 ความเร็ว50กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนับไม่ทันเลยทีนี้โอเคไหมเราสูบไปบางคนหน้าจอนี่เคยนั่งรถไฟบ่เนี่ยพี่ลองนั่งดูสิบรรยากาศนั่งรถไฟเป็นอะไรเป็นอะไรอุดหนุนเขาน้อยเห็นเขาบอกเขาจะขาดทุนไม่ใช่เหรอรถไฟนะอุดหนุนเขาน้อยพี่เห็นเขาถูกขาดทุนทุกปีไม่ใช่เหรอรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรมาจะบอกประปาเนี่ยมีแน่นอนไฟฟ้าเนี่ยมีแง่ๆอะไรพวกนี้นะอย่าไปไล่ไปฮะแล้วไม่ใช่นักบริหารเกียรติถ้าเป็นนักบริหารรู้ทุกรั่วจะรู้ทุกที่แหละถ้าจะเป็นนะครับไม่รู้ไม่ยอมอยู่แล้วถ้าจะเป็น นะโอเคจบข่าวนะบ้านใครบ้านใครว้าพอจะได้ไหมวันนี้พอจะได้ไหมอ้าวสรุปรวบยอดดูสิขอดูนิ้วมือไฟเฟสรวบยอดสิก่อนจากกันดูสิขอดูนิ้วมือหน่อยครับดูสิดูสิขอวัดผลดูสิครับนิ้วมือ5 4 3 2 2 1สองครึ่งสะมาแล้วโอเคสรุปรวบยอดแล้วก็โอเคนะโอเคไปด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่อย่าลืมแชร์กันแล้วกันโอเคครับใช้ได้ครับนะขอให้ทุกคนทุกท่านก็รับทราบก็รับโปรดรับรู้รับทราบแต่เวลารับรองอย่ามารับรองลุงหมอกให้รับรองตัวท่านเองรู้และเข้าใจฟังทันตามลีลาลุงหมอกเป็นเช่นนี้แหละโอเคนะครับขอให้ท่านได้รับเต็มในส่วนที่อยู่ด้วยกันตั้งชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ก็ประกาศสมาชิกชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับรัฐธรรมนูญที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้แค่มาโอเคนะใครเอาขี้หมามาให้กับผมก็บอกว่าคูณกลับเกินไปกว่าเดิมเนี่ย500เท่าใครจะเอาอะไรมาให้ก็ตามทีคูณกลับไปเกินกว่า500เท่าทุกอย่างโอเคมั้ยดีมั้ยพี่แฟร์เนาะผมว่าแฟร์ดีนะเอาที่มาแม่คืนไป500กล่องผมว่ามันก็แฟร์ดีเหมือนกันเออขอถามคิดได้ไงลุงหมอทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญเตือนไว้หน่อยนึงเผื่อรถไฟจะได้ไม่ตกรางจะได้ไปสุดรางสักทีนึงปีนี้ชาตินี้มันสุดรางก็ไปสุดการเกิดครั้งต่อไปนั่นแหละม
ายความอย่างนั้นนะฮะเอาล่ะเราเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุรอดทุรอดหมุนทุกก้าวที่เดินไม่ต้องวิตกกับเพื่อนพระราชพาหนะสามสหายเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองดูแลคนดีปกป้องคุ้มครองคนดีสนับสนุนการทำมาหาชีหากินที่ดีสำหรับผู้ที่ทำดีในชั่วโอเคนะครับส่วนถ้าหากว่าที่ทำชั่วมากก็ดีตามนิ้วจดเดี๋ยวเสร็จมาลากกักเองนะครับสังเกตข่าวสารไหมครับนั่นนะครับประเภททำคิดว่าดีนะความจริงมันชั่วนี่เป็นตัวนะเอาเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราแต่เราก็แค่นี้ก็พอเอวังเนาะเอาละเอวังไว้เถอะตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม